เราลองมาดูกันนะครับว่าระบบ ERP เนี่ยมีส่วนงานอะไรบ้างมาดูตั้งแต่ต้นน้ำเลยส่วนงานแรกก็คือเรื่องของ procurement land and sourcing นะครับหรือว่าเป็นระบบจัดซื้อทุกธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีการจัดซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบเข้ามาใช้งานในบริษัทซึ่งระบบ ERP เนี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชันหลายอย่างที่ช่วยเราในการจัดการกระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกว่าเราซื้อของจากผู้ให้บริการเจ้าไหนมากเจ้าไหนน้อยนะครับและประวัติในการจัดซื้อต่างๆเป็นยังไงรวมไปถึงราคาที่เราเคยซื้อในอดีตและก็ต้นทุนที่เราซื้อเข้ามานะครับว่าท้ายเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยของเราเป็นยังไงตรงนี้ก็ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราควรจะซื้อสินค้าในปริมาณที่เท่าไหร่จากผู้ให้บริการรายไหนนะครับในส่วนงานที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของส่วนงานการผลิตหลายๆธุรกิจเนี่ยมีการผลิตสินค้าออกมาซึ่งแน่นอนว่าในการจัดการการผลิตสินค้าเนี่ยก็มีความยุ่งยากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการตัววัตถุดิบที่เข้ามาแล้วนะครับรวมไปถึงการดูว่าระบบการทำงานระบบการผลิตของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่หรือเปล่าใช้ต้นทุนเยอะเกินไปไหมนะครับสามารถที่จะ optimize หรือว่าทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หรือเปล่าตรงนี้ระบบ ERP สามารถเข้ามาช่วยได้นะครับและทำให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์กระบวนการในการจัดการกระบวนการในการผลิตของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับส่วนงานถัดมาก็จะเป็นส่วนงานในการขายนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญอีกส่วนหนึ่งของธุรกิจเราคงอยากรู้นะครับว่าเราขายสินค้าอะไรได้ดีเราขายสินค้าให้ใครไปบ้างนะครับและที่สำคัญเราขายไปในราคาที่เท่าไหร่ข้อมูลเหล่านี้ช่วยเราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับและแน่นอนว่าช่วยเราสามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยว่าพนักงานของเราทำงานตามกระบวนการหรือเปล่านะครับมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยระบบ ERP สามารถช่วยเราได้นะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าต่างๆในบางธุรกิจเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการขนส่งสินค้านะครับจากสาขาหนึ่งไปอีกสาขาหนึ่งนะครับหรือว่ามีการส่งสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยระบบ ERP ก็มีส่วนงานที่เข้ามาช่วยควบคุมเราเองเนี่ยก็สามารถใช้ส่วนงานนี้นะครับในการบริหารจัดการได้แล้วก็มีการลดต้นทุนได้ด้วยนะครับไม่ให้เราเนี่ยใช้ต้นทุนเยอะเกินไปในการขนส่งหรือว่าในการบริหารจัดการตัวคลังสินค้าต่างๆและในส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของการบริหารจัดการการให้บริการหลังการขายในหลายๆธุรกิจเองเนี่ยเราคงไม่ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เราคงให้บริการต่างๆด้วยและตรงนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเช่นกันที่จะทำให้เราชนะใจลูกค้านะครับระบบ ERP เนี่ยก็ช่วยเราเหมือนกันนะครับในการจัดเก็บข้อมูลว่าสินค้าของเราที่ขายไปนะครับเขาอาจจะมีปัญหาที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องมาเรียกใช้บริการของเราบ่อยแค่ไหนและเราเองเนี่ยได้ตอบรับรีเควสของลูกค้าเนี่ยรวดเร็วทันใจหรือเปล่ารวมไปถึงโซลูชันในการแก้ปัญหานะครับต่างๆเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นสแตนดาร์ดโปรซีเจอร์มาพัฒนาการทำงานของเราได้บ้างตรงนี้ก็จะช่วยเราให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้ดีขึ้นได้อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คงจะเป็นเรื่องของส่วนงานการวิจัยและพัฒนานะครับส่วนนี้เองในหลายบริษัทเนี่ยก็จะต้องมีการลงทุนเพื่อที่จะค้นคว้านะครับหาวิธีการในการทำสินค้าใหม่ๆหรือหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เหมาะสมกับธุรกิจเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าซึ่งแน่นอนว่าระบบ ERP เองก็ช่วยบริหารจัดการกระบวนการเหล่านี้เช่นกันทำให้เรากล้าที่จะลงทุนและก็กล้าที่จะวิจัยทำสินค้าทำบริการใหม่ๆออกมาได้ดียิ่งขึ้นครับและอีกส่วนงานนึงนะครับก็คือส่วนงานในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแน่นอนว่าทุกธุรกิจเองต้องมีทรัพยากรบุคคลต้องมีพนักงานระบบ ERP หลายๆระบบนะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันในการช่วยงานตั้งแต่การจัดการเรื่องของการจ่ายเงินเดือนนะครับการจัดการเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานนะครับจัด KPI วัด KPI หรือการวิเคราะห์ต่างๆที่ทำให้เราเห็นได้ว่าจำนวนบุคลากรเนี่ยที่เหมาะสมในแต่ละส่วนงานเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ระบบ ERP ก็ช่วยให้ท่านสามารถที่จะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้นและเกิดรีเทิร์นสูงสุดกับธุรกิจได้ส่วนงานถัดมาก็จะเป็นส่วนงานในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของธุรกิจแน่นอนว่าหลายธุรกิจนะครับก็จะต้องมีการซื้อสินทรัพย์เข้ามานะครับโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ถาวรตรงนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงมากเราคงอยากจะรู้นะครับว่าสินทรัพย์ที่เอาเข้ามาตรงนี้เนี่ยมีเยอะน้อยแค่ไหนตอนนี้เนี่ยมีการตัดค่าเสื่อมราคายังไงบ้างนะครับด้วยวิธีไหนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเกิดประโยชน์ได้สูงสุดกับธุรกิจตรงนี้เองเนี่ยก็เชื่อว่าระบบ ERP ช่วยให้เราบริหารจัดการข้อมูลตรงนี้ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นและทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นครับและส่วนสุดท้ายนะครับของระบบ ERP ก็คือการบริหารจัดการในเรื่องของบัญชีและการเงินตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสมุดบันทึกเลยนะครับของทั้งธุรกิจเลยเราทำทุกฟังก์ชันมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการบันทึกบัญชีเพื่อให้ดูว่า activity ต่างๆเราเนี่ยมีผลทางด้านการเงินกับทางบริษัทยังไงได้บ้างและข้อมูลเหล่านี้นะครับมีประโยชน์มากในการบริหารจัดการเพราะทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบสุขภาพของธุรกิจตรวจสอบสุขภาพทางการเงินและบริหารจัดการเรื่องของเงินสดได้ดียิ่งขึ้นธุรกิจของเราก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นและเราก็จะสามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับถึงตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับว่า ERP มีส่วนงานอะไรบ้างและเราจะนำ ERP ไปใช้ในส่วนงานต่างๆได้อย่างไรในตอนถัดไปนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า ERP มีกี่รูปแบบแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างไปติดตามกันนะครับ